สวัสดีทุกท่านที่เคารพวันนี้จะพาไปเป็นบทสัมภาษณ์ของกี้ระบอนสวรรณีเนาะหลังจากได้ยิงประตูทำเนียบกับทีมชาติลาวสร้างความมั่นใจกับตัวเองและจะไปพบกับทีมชาติกัมพูชาในนัดสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งประตูทำเนียบของกี้ระบอนกับทีมชาติลาวกันก่อนเนาะคือจะมานี่บนจันได้บานจากด้านซ้ายจ่ายมาให้สวรรณีอยู่ด้านขวาจากบานนี้จะมายิงเข้าไปอย่างสวยงามเป็นการยิงอยู่หน้าเส้น18เนาะยิงเข้าไปเดี๋ยวไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของกี้ระบอนก่อนพบกับมืออื่นเนาะมีความมั่นใจเนาะที่ว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเนาะหายเจ็บมากก็ควบได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงเนาะครับข้าพเจ้าได้ยิงประตูให้ของทีมสัตว์เล่าคือว่ามีความมั่นใจขึ้นคือว่า 100% เนาะที่ว่าจะยิงทีมสัตว์กัมพูชาหรือบังเก็บชัยชนะเพื่อทีมสัตว์เล่าในนัดสุดท้ายไปเบิ่งประวัติของกี้ระบอนสุวรรณีกันก่อนเนาะสำหรับกี้ระบอนสุวรรณีเกิดวันที่22ธันวาคม1999ที่บ้านบางเลี้ยงเมืองปากซงแขวงจำปาสักส่วนสูง170ซมน้ำหนัก63กกสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหลังแบ็คขวาและก็ปีกขวาส่วนผลงานในทีมชาติได้รับใส่ทีมชาติลาวในยู18ปี2017ไปแข่งขันรายการที่ประเทศเมียนมาปี2017ยังได้ไปแข่งขันบาเต้ทีมแซมอาซียู19เขาก็เลือกยึดประเทศไต้หวันอีกด้วยปี2018ทีมชาติลาวยู21เขาไปแข่งรายการสิงคันเจ้าชีวิตประเทศบรูไนและต่อมาไปแข่งขันบาเต้ทีมแซมอาซียู19ยึดประเทศอินโดนีเซียปี2018สำหรับทีมชาติส่วนใหญ่ติดทางทวีปตั้งแต่ปี2017ส่วนปี2021นี่ติดทีมชาติยู13ไปแข่งขันรายการที่ประเทศมองโกเลียในรายการแซมอาซีเขาคัดเลือกยูสสามเนาะส่วนผลงานในสโมสรก็เคยดิ้นให้กับสโมสรบกสเอฟซีในปี2017ด้วยการแข่งขันมาเตะสายก่อเนาะในตอนนั้นต่อมาปี2018ดิ้นให้สโมสรซานโนเอฟซีก่อนที่ปี2020ย้ายไปดิ้นให้กับสโมสรบกสเอฟซีและปี2021ย้ายมาดิ้นให้กับสโมสรซานโนเอฟซี